สวัสดีค่ะวันนี้ยายจ๋าจะมาสอนทำตุ๊กตาถักง่ายๆนะคะจากขวดนมเปรี้ยว ก่อนอื่นก็มาดูตัวที่ถักเสร็จแล้วนะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างก่อนที่จะสอนถักต่อไปเนาะอันนี้ก็จะเป็นใช้ไหมสีน้ำตาลซึ่งดูแล้วเป็นตัวอะไรคะนะเป็นสุนัขนั่นเอง ก็น่ารักดีนะคะมาดูกันว่าอุปกรณ์ที่ต้องใช้มีอะไรบ้างตัวพระเอกเลยคือไหมพรมจะเป็นไหมพรมสีพายจะย่ออะไรก็ได้นะคะมันก็จะมีความไม่ต่างกันมากเท่าไหร่อะค่ะแล้วแต่ย่ออันนี้ก็จะเป็นไหมพรมเหมือนกันแหละแต่จะเป็นลักษณะมีขนฟูนิดนึงเอาไว้ทำผมหรือจะใช้เป็นไหมตัวเดียวกันก็ได้ค่ะไม่มีปัญหาเข็มก็เลือกที่เหมาะกับขนาดเส้นไหมที่เราเลือกใช้เนาะค่ะก็มาตัวพระเอกเลยคือขวดนมเปรี้ยวย่ออะไรก็ได้ค่ะขอให้มันมีรูปทรงประมาณนี้แหละมันมีส่วนเว้าส่วนโค้งค่ะมันก็เลยเป็นมันจะง่ายต่อการถักไม่ต้องมานั่งทำแขนทำขาเลยให้มันยุ่งยากเหมือนตุ๊กตาอื่นนะอันนี้ง่ายที่สุดแหละเริ่มต้นสำหรับคนที่อยากจะถักตุ๊กตานะคะก็มาลองดูกัน มาดูนะคะสำเร็จแล้วจะเป็นรูปร่างแบบนี้นะคะก็ถักมาทีนี้ตรงปากขวดเนี่ยก็ถักรวบห่วงนะคะไล่ไปเรื่อยๆสักสองแถวมันก็จะปิดปากขวดได้พอดีแล้วก็ต่อไปนี่ก็จะเป็นการประกอบตัวและทำผมทำขาแขนนิดๆหน่อยๆแล้วก็ประกอบนะคะมาติดตามในคลิปที่2เพราะว่าคลิปแรกนี่ยาวไปแล้วเดี๋ยวจะเบื่อนะคะอย่าลืมกดติดตามนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ